ใช่ครับประเด็นที่3ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับว่าร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินนะครับมันคืออะไรนะคือตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันมีการสสเนี่ยเขาคือนี่ครับร่างพระราชบัญญัติเนี่ยเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาเนี่ยนะครับผู้เสนอได้มันมีใครบ้างครับ1สส20คนขึ้นไป2คณะรัฐมนตรีและก็3ประชาชนเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภานะครับมันมี3ช่องทางนะครับ3ช่องทางเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยมันแทบจะเป็นแนวทางธรรมเนียมมาต่อเนื่องในทุกยุคทุกสมัยก็คือส่วนใหญ่ร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่สภาเนี่ยจะมาจากคณะรัฐมนตรีสสไม่ค่อยเสนอกฎหมายในอดีตที่ผ่านมาส่วนใหญ่กฎหมายเนี่ยสมัครจะเสนอโดยคณะรัฐมนตรีกฎหมายที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อเข้ามาทีไรก็จะได้รับการพิจารณาให้เป็นญัตติด่วนแซงคิวคนอื่นทุกครั้งนะครับเพราะบอกรัฐบาลบอกจำเป็นต้องมีกฎหมายฉบับนี้ต้องเอาไปใช้บริหารบ้านเมืองก็จะได้เป็นญัตติด่วนทุกครั้งแซงคิวคนอื่นและครม.เนี่ยร่างกฎหมายสุดท้ายที่ผ่านพิจารณาของสภาเนี่ยเป็นพระราชบัญญัติประกาศใช้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะมาจากคณะรัฐมนตรีทั้งสิ้นนะครับเพราะคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขามีหน่วยงานที่ทำงานยกร่างกฎหมายให้กับรัฐบาลตลอดนะครับนั่นก็คือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เราบอกกันว่าเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลเป็นมือกฎหมายให้กับรัฐบาลเวลารัฐบาลอยากดำริขึ้นมาว่าอยากทำนโยบายนี้อยากจะทำนโยบายนั้นเรื่องนี้มีปัญหาเรื่องนั้นต้องแก้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ต้องไปทำในโดยตรากฎหมายหรือแก้กฎหมายก็จะบอกให้กฤษฎีกาทำขึ้นมาพอทำเสร็จพิจารณาหากครม.มีมติอนุมัติก็จะเสนอเข้าสภาดังนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยร่างกฎหมายที่เข้าสภาส่วนใหญ่มาจากครม.และเขาก็มีมืออาชีพยกร่างกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาสสก็ไม่ค่อยได้เสนอเท่าไหร่แต่ในสภาชุดเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจก็คือว่าสสพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาเสนอร่างพระราชบัญญัติเยอะมากเพราะเขาเตรียมพร้อมเอาไว้ตั้งแต่รณรงค์หาเสียงเขามี300กว่านโยบายหลายนโยบายมันต้องแก้กฎหมายหลายนโยบายมันต้องตรากฎหมายขึ้นใหม่ดังนั้นเขาเลยเตรียมร่างพระราชบัญญัติไว้เยอะในเมื่อเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเขาก็ใช้กลไกของสภาในการทำงานเพื่อให้ตามนโยบายต่างๆที่เขาหาเสียงไว้เขาเลยเสนอกฎหมายเข้าไปเยอะมากนะครับทีนี้พอเสนอกฎหมายเข้าไปเยอะในอดีตที่ผ่านมาเวลาสภาสสเสนอกฎหมายปุ๊บเนี่ยครม.ก็มักจะบอกว่าเฮ้ยถ้าสสเสนออย่างนั้นเดี๋ยวครม.เสนอด้วยให้ร่างของครม.เป็นร่างหลักส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อไหร่ก็ตามมีสสเสนอกฎหมายแล้วมันเข้าระเบียบวาระปุ๊บเนี่ยครม.จะบอกเฮ้ยของขอเอาร่างของครม.ไปประกบด้วยทุกครั้งจะเป็นแบบนี้เสมอนะแต่พอมารอบเนี้ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่ค่อยเสนอร่างพรบ.เข้ามาครับสภารอบเนี้ยผ่านมาครบปีแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีฮะดังนั้นเวลาสสเข้าเสนอร่างปุ๊บโดยเฉพาะถ้าเป็นร่างของก้าวไกลซึ่งเป็นฝ่ายค้านเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผลเป็นยังไงครับ1วาระ1ตกไม่ผ่านหรือไม่ก็2ครม.บอกว่าขอใช้ระเบียบข้อบังคับครับขอให้เอาไปศึกษาก่อน60วันกี่วันก็ว่าไปนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ภาษาปากเราเรียกกันว่าครม.อุ้มเอาไว้ก่อนครับคือยังไม่โหวตอ่ะไม่ใช่โหวตเห็นชอบไม่ใช่โหวตรับหลักการหรือโหวตไม่รับหลักการแต่ครม.บอกขอเอามาศึกษาก่อนภายในกี่วันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่งครับร่างพระราชบัญญัติที่สสเสนอเข้าสภาหลายครั้งเนี่ยมันไม่ได้เข้าสักทีครับไม่ได้เข้าสักทีไอ้ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เข้ามาแล้วอาจจะโหวตไม่ผ่านไม่รับหลักการในวาระแรกตกไปซึ่งก็เป็นธรรมดาเพราะเขาเป็นเสียงข้างน้อยนะที่สสก้าวไกลเสนอหรืออีกแบบนึงเข้ามาแล้วยังไม่โหวตกันครับแต่ครม.บอกขอเอาไปศึกษาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพิจารณาลงมติกันใหม่พวกนี้คือได้เข้าสภาแล้วแต่มันมีร่างพรบ.อีกชุดหนึ่งครับที่ยังไม่ได้เปิดประตูสภาเลยครับยังไม่เคยเข้ามาสู่การพูดคุยกันในสภาเลยแล้วเมื่อสักครู่นี้ผมบอกไม่ใช่เหรอว่าสสมีสิทธิ์เสนอร่างกฎหมายเนี่ยก้าวไกลมีตั้ง151คนตอนนี้เหลือเท่าไหร่ละ149มั้งนะครับ148นะก็ก้าวไกลมีสสตั้งเยอะคุณก็เสนอเข้าไปเต็มเลยแล้วทำไมมันไม่ได้เข้าสภาสักทีคำตอบก็คือว่าร่างเหล่านั้นเนี่ยมันถูกตีความถูกพิจารณาว่ามันเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินครับคืออะไร
เอาละมาเปิดรัฐธรรมนูญดูครับมาตรา134ฮะ134เขาอธิบายว่าร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินหมายความถึงอะไรบ้างนะครับร่างพรบดังต่อไปนี้1การตั้งขึ้นยกเลิกลดเปลี่ยนแปลงแก้ไขผ่อนหรือวางระเบียบการบังคับอันเกี่ยวกับภาษีอากรนะ2การจัดสรรรับรักษาหรือจ่ายเงินแผ่นดินโดยการโอนงบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน3การกู้เงินการค้ำประกันการใช้เงินกู้หรือการดำเนินการที่ผูกพันทรัพย์สินของรัฐ4เงินตรานะครับทีนี้พอมันเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินผลคืออะไรครับผลก็คือว่าจะต้องมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรีครับมาตรา133วรรคท้ายเขียนอย่างนี้ครับถ้าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ข้อต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรีนะครับในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติซึ่งมีผู้เสนอตาม2ตามวงเล็บ2ก็คือส.ส.ตามวงเล็บ3คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเสนอในกรณีที่ร่างพระราชบัญญัติเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็ต่อเมื่อมีคำรับรองของนายกรัฐมนตรีนะครับมีรัฐธรรมนูญว่าเป็นแบบนี้ถ้าให้สรุปเข้าใจกันง่ายคือถ้าร่างพระราชบัญญัติไหนถูกตีความว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินแล้วจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้ต้องมีลายเซ็นนายกรัฐมนตรีรับรองก่อนไม่งั้นเข้าไม่ได้นะครับอ้าวแล้วทำไมต้องเป็นอย่างนี้ล่ะนายกมาเกี่ยวอะไรที่มาที่ไปของการเขียนรัฐธรรมนูญบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแบบนี้เนี่ยมีมาหลายฉบับต่อเนื่องกันมาแล้วนะครับเขามีวัตถุประสงค์อะไรครับทำไมต้องให้นายกรัฐมนตรีรับรองคำตอบก็คือว่าร่างแบบที่มันเกี่ยวกับการเงินคือมันเอาเงินไปใช้กฎหมายที่ต้องเอาเงินไปใช้กฎหมายที่ต้องงบประมาณไปใช้กฎหมายที่จะต้องบอกว่าเฮ้ยถ้าใช้แล้วมันเสียเงินเท่าไหร่เสียเงินเท่าไหร่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารเขาต้องทราบดีว่าเงินมันมีเท่าไหร่เขาเป็นคนรับผิดชอบเรื่องเงินดังนั้นส.ส.เวลาคุณจะเสนอกฎหมายหรือประชาชนเข้าชื่อเสนอกฎหมายมาแล้วถ้ามันเกี่ยวกับการเงินหน้ากฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินก็ให้นายกเขาดูหน่อยให้เขาเซ็นรับรองก่อนถ้าเขาเซ็นรับรองถึงเข้าสภาได้นี่คือวัตถุประสงค์ของการเขียนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญว่าถ้าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินต้องให้นายกรัฐมนตรีรับรองปัญหาก็เกิดขึ้นครับว่าร่างพรบของพรรคก้าวไกลที่เขาเสนอเข้าไปหลายฉบับพอมันกลายเป็นร่างเกี่ยวด้วยการเงินเนี่ยนายกรัฐมนตรีไม่ได้เสร็จนะไม่ได้รับรองเช่นร่างพระราชบัญญัติยกเลิกการเกณฑ์ทหารบังคับนะฮะกฎหมายยกเลิกการเกณฑ์ทหารภาคบังคับพรรคก้าวไกลเขาชูธงเรื่องนี้หาเสียงเอาไว้นะครับและเขารีบทำเข้าใจว่าเสนอเป็นร่างแรกๆเลยเพราะอยากจะให้มันทันปีหน้าว่าไม่ต้องเกณฑ์ทหารแล้วแต่ปรากฏว่าเข้าไม่ได้ครับเพราะอะไรฮะเพราะมันเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินมันมีเรื่องเกี่ยวกับเงินเงินทองทองอยู่ในนั้นอยู่ก็ต้องมีลายเซ็นนายกรัฐมนตรีอีกอันนึงครับก็มีร่างเกี่ยวกับการยกเลิกกอรมน.กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนะปรากฏว่าเข้าไม่ได้ครับเพราะมันเกี่ยวด้วยการเงินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยและอื่นๆอีกมากมายต้องลองไปสำรวจในข้อมูลของพรรคก้าวไกลดูนะครับว่ามีร่างอะไรบ้างที่เกี่ยวกับด้วยการเงินแล้วอะไรนะเขานายกรัฐมนตรีไม่ได้เซ็นรับรองนะครับนะฮะทีนี้ครับผมเห็นอย่างไรเอาระยะยาวก่อนนะทำไปทำมาเนี่ยนะครับไอ้ร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือให้นายกรัฐมนตรีขวางกฎหมายที่ส.ส.เสนอวัตถุประสงค์ตอนเขียนมาดีไหมดีเพราะนายกรู้เรื่องเงินเงินทองทองว่าเหลือเงินเหลือเท่าไหร่ถ้าคุณออกกฎหมายฉบับนี้มาแล้วมันจะเอาเงินไปใช้เท่าไหร่นายกเป็นคนรู้งั้นนายกรับรองก่อนนี่คือวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์นี่มันก็ถูกต้องแต่พอใช้มาใช้ไปมันกลายเป็นเครื่องมือที่นายกรัฐมนตรีขวางไม่ให้ร่างกฎหมายของส.ส.เข้าสภาเพราะถ้าไม่มีลายเซ็นของข้าเพียงคนเดียวก็ไม่มีวันได้เข้าสภาเป็นเครื่องมือในการประวิงเวลาเป็นเครื่องมือในการถ่วงเป็นเครื่องมือในการขวางไม่ให้ร่างกฎหมายของส.ส.เข้าสภาในนามของร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้นิยามมันก็กว้างขวางเหลือเกินกฎหมายฉบับไหนที่มีการเอาเงินไปใช้เนี่ยเอากลายเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินหมดซึ่งมันก็เกือบทั้งหมดนะฮะกฎหมายหลายฉบับมันเกี่ยวด้วยการเงินทั้งนั้นอ่ะคราวนี้ทำไง
ลายเป็นว่าถ้าปฏิบัติกันแบบนี้ต่อไปต่อไปสุดท้ายสสเสนอกฎหมายยากมากนะต้องรอให้ครม.เสนอกฎหมายอย่างเดียวเห็นไหมครับในรัฐบาลชุดที่แล้วนะครับผมเข้าใจว่าก้าวไกลเขาก็เสนอหลายอันและพลเอกประยุทธ์ตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้เซ็นให้เข้าสภาหลายฉบับกลายเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่นายกรัฐมนตรีเอามาใช้เป็นเครื่องมือในการขวางในการประวิงเวลาในการถ่วงร่างกฎหมายของสสได้ด้วยการบอกว่ามันเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินต้องรอนายกรัฐมนตรีรับรองและถ้าไม่มีลายเซ็นนายกก็ไม่มีวันได้เข้าสภารัฐบาลชุดที่แล้วสสก้าวไกลเขาก็เสนอหลายฉบับพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีในเวลานั้นก็ไม่ยอมเซ็นให้พอมารอบนี้เช่นเดียวกันครับหลายฉบับของก้าวไกลที่เป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็ยังไม่เซ็นรับรองให้ก็ยังไม่ได้เข้าสภานะครับผมมีความเห็นว่าในระยะยาวต่อไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับถ้าจะมีการทำรัฐธรรมนูญใหม่หรือมีการแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกไปเถอะครับไอ้ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่ต้องให้นายกรัฐมนตรีรับรองเพราะอะไรครับแน่นอนที่สุดเราบอกว่าเฮ้ยร่างเกี่ยวด้วยการเงินต้องให้นายกรัฐมนตรีรับรองนะเพราะเขารู้เรื่องเงินทองของรัฐบาลมันง่ายนิดเดียวครับวิธีการนี้ง่ายกว่านั้นอีกครับก็ให้มันเอาเข้าสภาไปไม่ต้องมีร่างกฎหมายการเงินที่ต้องรอลายเซ็นนายกละร่างทุกฉบับเข้าสภาไปเลยครับแล้วถ้ามันจะไม่ผ่านก็ให้เสียงข้างมากซึ่งเป็นพวกของรัฐบาลอยู่แล้วไปโหวตคว่ำตั้งแต่วาระแรกเลยครับแต่ถ้าใช้วิธีไม่ให้นายกสามารถสกัดได้ตั้งแต่ด่านแรกเนี่ยสุดท้ายมันจะไม่มีกฎหมายที่ส.ส.เสนอได้เข้าสภามากเท่าไหร่นะถ้าต้องการสกัดร่างที่ส.ส.เสนอจริงๆเนี่ยรัฐบาลบอกว่าให้ร่างที่ส.ส.เสนอมันไม่เวิร์กเนี่ยง่ายนิดเดียวฮะคุณให้ส.ส.พรรครัฐบาลน่ะโหวตคว่ำในวาระแรกก็จบเท่านั้นเองอย่างน้อยมันได้เข้าสภามันได้อภิปรายถกเถียงกันแต่นี่มันเข้าไม่ได้เลยเพราะไม่มีลายเซ็นของคนคนเดียวคือนายกรัฐมนตรีถ้าทำกันแบบนี้ต่อไปแล้วเราจะพูดกันได้เต็มปากเต็มคำไหมล่ะครับว่าสภาผู้แทนราษฎรคือองค์กรนิติบัญญัติองค์กรที่ทำหน้าที่ตรากฎหมายในอดีตเราก็เห็นแล้วครับว่ากฎหมายจำนวนมากเนี่ยรัฐบาลทำทั้งนั้นแล้วก็ใช้เสียงข้างมากในสภายกมือผ่านฝ่ายบริหารมันจะครอบนิติบัญญัติอยู่แล้วการแบ่งแยกอำนาจมันเริ่มไม่ได้ดุลยภาพแบบที่ออกแบบกันแล้วดังนั้นมันเป็นไปได้ไหมฮะไอ้กฎหมายแบบไอ้ร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินเลิกไปเถอะครับแล้วถ้ารัฐบาลไม่เห็นด้วยก็ให้ส.ส.เสียงข้างมากของรัฐบาลนั้นโหวตคว่ำไปในวาระที่1 นะครับนี่คือข้อเสนอของผมในระยะยาวหน่อยแต่ระยะสั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้ครับต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเซ็นอย่างเดียวไม่มีมาตรการบังคับฮะไม่มีกฎหมายไหนไม่มีอำนาจรัฐอะไรจะไปจับมือนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินให้เซ็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินได้ถ้าไม่เซ็นก็คือมันแอบโซลูทแล้วตรงเนี้ยมันเป็นดุลพินิจโดยสมบูรณ์อ่ะก็คือถ้าไม่เซ็นก็ไม่มีอะไรตรวจสอบไม่มีอะไรกดดันก็เต็มที่ก็บ่นพูดหรือผมมาพูดแบบนี้หรือตามพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนสสทวงถามว่าไปแต่ถ้าไม่เซ็นก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับบางอันบางครั้งไม่ใช่บอกว่าไม่เซ็นปล่อยไว้เฉยๆก็มีระยะเวลาก็ไม่มีอย่างน้อยเนี่ยถ้าบอกว่าเอ้ยเอาไป15วันแล้วตอบกลับมานะว่าจะรับรองหรือไม่รับรองไอ้นี่ระยะเวลาก็ไม่มีก็ไปดองไว้อย่างนั้นก็ได้นะครับตอบมาก็ไม่ตอบรับรองก็ไม่ตอบก็เก็บไว้อย่างนั้นนะดองไว้ทำเหมือนมันไม่มีตัวตนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางระยะสั้นคืออะไรครับเหลือทางเดียวครับต้องเรียกร้องครับว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเซ็นมาเถอะครับรับรองมาแล้วถ้าไม่เห็นด้วยจริงๆก็เอาเสียงข้างมากในรัฐบาลของคุณเนี่ย300กว่าเสียงโหวตให้มันตกไปครับทำแบบนี้ได้นายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็ลอยตัวพ้นขึ้นไปจากการถูกตำหนิติฉินนินทาทุกวันนี้ร่างที่ส.ส.เขาเสนอหลายฉบับมันเข้าไม่ได้เพราะนายกไม่เซ็นเนี่ยนายกก็พูดง่ายกลายเป็นเป้าทุกคนก็พุ่งไปที่นายกเส้นรับรองเดี๋ยวนี้รับรองนี้ทำไมไม่ตอบทำไมดองไว้นานนายกก็ทับอยู่คนเดียวทำไมนายกไม่เอาภาระที่แบกไว้บนบ่าเรื่องเนี้ยโยนไปให้สภาเสียงข้างมากของฝ่ายตัวเองเนี่ยโหวตคว่ำมันไปละครับอย่างน้อยนายกรัฐมนตรีก็จะได้รับคำชื่นชมว่าเป็นคนใจกว้างมากแม้ร่างกฎหมายแบบนี้เป็นร่างที่ส.ส.ฝ่ายค้านเขาเสนอแต่นายกรัฐมนตรีเห็นความสำคัญของกฎหมายแบบนี้เห็นว่าเนื้อหามันดีให้มันถูกต้องเห็นความสำคัญของการมีฝ่ายค้านเห็นความสำคัญของระบบรัฐสภาก็เลยรับรองให้และเอาเข้ามาในสภาส่วนมันจะผ่านไม่ผ่านเป็นเรื่องของสภาท่านนายกพูดแบบนี้ทำแบบนี้เท่สุดๆครับ
นายกก็จะไม่ได้ชื่อว่าเป็นคนดองร่างกฎหมายการเงินเป็นคนดองร่างกฎหมายฝ่ายค้านเป็นคนขวางไม่ให้ร่างกฎหมายฝ่ายค้านเข้าสภาถูกไหมฮะเซ็นเข้าไปเลยครับแล้วถ้ามันไม่ผ่านก็ให้สสรัฐบาลโหวตตกไปง่ายนิดเดียววันเดียวรู้เรื่องเลยจะแบกภาระพ่อวิจารณ์ตรงนี้ไว้ทำไมครับนะดังนั้นเนี่ยฮะมันเปิดสมัยประชุมกันอีกแล้วเนี่ยก็เรียกร้องไปที่นายรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินครับเซ็นนะครับรับรองเถอะฮะเอาเข้ามาในสภาถ้าไม่ผ่านก็ให้สภาเสียงข้างมากเขาโหวตตกไปก็จบเท่านั้นเองนายกก็พ้นจากการตำหนิติชินแล้วนะครับลองพิจารณาดูนะนี่คือประเด็นที่3ที่ผมเตรียมไว้คือร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินนะจะเห็นได้ว่าวันนี้เนี่ยทั้ง3ประเด็นเนี่ยผมพูดคุยทั้งหมดเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องในสภาเท่านั้นเลยอันแรกธุรกิจกองทัพอาจจะที่ดินกองทัพอาจจะไม่ได้เกี่ยวมากนักแต่อย่างน้อยตอนนี้สภาเขาตั้งกรรมธิการวิสามัญศึกษาต่างๆอยู่นะครับแล้วมันก็มาโยงกับประเด็นเรื่องเงินนอกงบประมาณที่วิโรจน์ลักษณาดิศรและคณะเขาเสนอให้มันแก้ไขเรื่องนี้ซะแล้วก็ประเด็นที่3ร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินที่ยังไม่ได้เข้าสภาสักทีเพราะไม่มีการรับรองของนายกรัฐมนตรีนะครับนี่ทั้งหมด3ประเด็นในวันนี้นะครับลองพูดคุยกับท่านผู้ชมอีกนิดนึงครับมีท่านหนึ่งแนะนำครับว่าภาพปกไลฟ์หรือชื่อคลิปมีหัวข้อเนื้อหาหรือพาดหัวน่าจะดึงดูดผู้ชมได้ดีครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะรับไปปรับปรุงนะครับเข้าใจว่ามันน่าจะต้องไปเปลี่ยนเรื่องอะไรนะครับ description ในต่างๆใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะลองไปศึกษาวิธีทำดูส่วนชื่อคลิปเนี่ยแต่ละตอนเนี่ยนะครับคือถ้าจะหวือหวาหน่อยอาจจะเอาไปตัดคลิปสั้นเป็นตอนๆซึ่งจะตามมานะครับใน 1-2 วันนะฮะโอเคมีท่านหนึ่งถามอ้าวอย่างนี้ถ้ามีแค่คำว่าเงินนายกก็มีสิทธิ์ตีตกหมดหรือนะครับก็มันอยู่ที่การพิจารณาครับว่าถ้ามันเป็นร่างพ.ร.บ.เกี่ยวด้วยการเงินเอาเงินมาใช้เมื่อไหร่ก็กลายเป็นกฎหมายการเงินก็นั่นแหละครับนายกก็ต้องมีลายเซ็นนายกถ้าไม่มีก็เข้าไม่ได้นะฮะโอเคครับเอาละท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับวันนี้อยากจะฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับถ้ามีเวลาเปิดประชุมฟังเปิดฟังการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสักหน่อยนะเปิดทิ้งเอาไว้มันอาจจะมียัตติสำคัญครับแล้วก็อยากจะชวนท่านผู้ชมคิดว่าฟังก์ชันบทบาทสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเราเรียนรัฐธรรมนูญเรียนรัฐศาสตร์เบื้องต้นกันมาเราเรียนสังคมศึกษาสมัยม.ปลายกันมาแล้วก็ท่องจำกันมาติดหูติดตาติดหัวกันมาว่าสภาคืออะไรครับฝ่ายนิติบัญญัติสภาคืออะไรครับสภาคือองค์กรตรวจสอบทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลสภาคืออะไรครับคือตรากฎหมายใช่ไหมครับแต่พอมันเปิดขึ้นมากันจริงในทางความเป็นจริงเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมันก็เป็นทั่วโลกนะเป็นแบบเนี้ยทิศทางของมันคือฝ่ายบริหารเริ่มครอบสภากลายเป็นสภาก็คือที่ค้ำบัลลังก์ฝ่ายบริหารนะผมอยากเชิญชวนว่าเราต้องพยายามติดตามงานของสภาให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าพรรคก้าวไกลซึ่งเขาเป็นพรรคอันดับหนึ่งและเป็นฝ่ายค้านตอนนี้จะใช้กลไกสภาในการทำงานมันไม่ใช่ที่ค้ำบัลลังก์ของฝ่ายบริหารนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ของฝ่ายค้านฝ่ายแค้นฝ่ายขวางทุกเรื่องอะไรไม่ใช่แต่นี่คือระบบการแบ่งแยกอำนาจในระบบรัฐสภาครับสภาเป็นที่ตรากฎหมายสภาเป็นที่เอาเรื่องของพี่น้องประชาชนมาพูดกันในสภานะครับดังนั้นต้องให้ความสำคัญตรงนี้กันหน่อยนะครับแล้วก็พยายามดันนะกลไกในสภาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับก็ลองติดตามการประชุมสภาในวันนี้ดูครับในวันพุธและวันพฤหัสนะครับ